กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกับเซลต้นที่โชว์รูมอิซูซุคิงยนต์สาขาพิมายนะเห็นไฟหน้าสวยๆแบบนี้นะฮะคันนี้นะเป็นเกรด Z Cap ตัวยกสูงนะครับราคารถ 836,000 บาทนะถ้าเป็นสีขาวแต่ถ้าเป็นสีเทาสีบรอนซ์สีดำก็บวกเพิ่มอีก 7,000 เป็น 843,000 บาทนะครับนี่ท่านจะได้แบบนี้เลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED พร้อมไฟตัดหมอก LED ครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าจะเป็นสีบอนตัดเทามีโลโก้ Isuzu ชุบโครเมียมนะครับแบบนี้เลยสวยไหมนะฮะต้องบอกว่า Isuzu เนี่ยเขาเป็นรถที่พอตัวยกสูงแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาทุกรุ่นเลยนะครับทีนี้พอเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาทุกรุ่นเนี่ยบางคนนะถ้าไม่สังเกตที่ล้อแม็กไม่สังเกตที่โลโก้เกิดวันนึงไปเปลี่ยนแม็กแล้วเนี่ยไม่รู้นะฮะต้องบอกว่าแทบมองไม่รู้เลยว่ารถรุ่นนี้เนี่ยเป็นเกรดอะไรนะครับคันนี้เป็นเกรดตัว Z อย่างที่บอกไปนะครับท่านจะได้ล้อแม็กขอบ17มานะครับไม่เหมือน4ประตูนะถ้า4ประตูอาจจะเป็น18แต่ถ้าเป็นแคปนะต่อให้เป็นตัว Z ก็จะได้ขอบ17แบบนี้คือพูดง่ายๆว่าลายล้อแม็กจะเป็นลายเดียวเกรดตัว L เบอร์ยาง255657ครับเป็นดิสเบรกหน้าแล้วก็ดัมเบรกหลังตัวดิสเบรกหน้าเนี่ยไม่ใช่แค่ ABS อย่างเดียวนะหลายท่านยังไม่รู้นะครับและบางคนไม่รู้จักผมจะบอกตรงนี้เลยว่าเบรกหน้าเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ระบบเบรก ABS อย่างเดียวเขาจะมีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกให้เบรกเนี่ยกระจายแรงดันไปเท่าๆกันและมีตัวเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกก็คือพูดง่ายๆว่าบางทีเราเหยียบเบรก 30% แต่เขาอาจจะเบรกให้ถึง 40% อะไรประมาณนี้อันนี้คือตัวเพิ่มแรงดันซึ่งในรุ่นนี้ก็จะมีทั้ง3ระบบเลยก็คือ ABS กระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยนะดีแน่นอนนะครับด้านหน้าก็เป็นปีกนกนะครับก็คือล้อหน้าเนี่ยจะอิสระซ้ายขวาเวลาตกหลุมเนี่ยเขาก็จะไม่มีผลกระทบต่อการเอียงซ้ายเอียงขวานะครับก็คือล้อใครล้อมันไปเลยนะครับตัวยกสูงจะมีบันไดข้างมาให้แบบนี้มือจับประตูเป็นชุบโครเมียมนะครับแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับที่ด้านกระจกมองข้างสว่างชัดเจนแน่นอนยิ่งเวลากลางคืนยิ่งสว่างนะครับตัวที่ปัดน้ำฝนนะครับในเกรดตัว Z เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เริ่มต้นใส่ตัวก้านปัดแบบที่มีตัวฉีดน้ำอยู่บริเวณก้านปัดมาให้นะครับจะใส่มาตั้งแต่ตัว Z นะครับนี่เส้นสายคิ้วต่างๆเป็นสีดำหมดนะครับแล้วก็นี่ครับมีตัวสัญญาณกันขโมยนะครับมีตัวสัญญาณกันขโมยมาสำหรับรุ่นเกรดตัว Z เริ่มต้นที่เกรดตัว Z นะถึงจะมีสัญญาณกันขโมยแต่ถ้ากุญแจรีโมทเริ่มที่เกรดตัว L แต่สัญญาณกันขโมยใส่ที่เกรดตัว Z ขึ้นไปนะครับด้านหลังเป็นดรัมเบรกครับนี่แล้วก็แหนบนะครับจะเป็นแหนบแบบ3แผ่นนะครับแหนบแบบเดียวกับรถ4ประตูเนาะถ้าเป็นตัวยกสูงนะครับจะได้แหนบแบบเดียวกันหมดคือเป็นแหนบ3แผ่นเขาบอกว่าแหนบของเขาเนี่ยมีขนาดที่ยาวกว่าแหนบทั่วไปสามารถยืดหยุ่นให้ตัวได้ดีแล้วก็ขนาดของแหนบบรรทุกจะมีขนาดใหญ่นะครับถึงแม้ว่าแหนบบรรทุกเนี่ยจะอยู่ด้านล่างสุดแผ่นเดียวแต่มีขนาดใหญ่ก็สามารถรองรับน้ำหนักการบรรทุกได้นะครับนี่เส้นสายด้านข้างตัวรถก็จะลักษณะเป็นแบบนี้เลยตัวสูงนะครับจะมีความโป่งของตัวซุ้มล้อไม่เหมือนตัวเตี้ยนะครับตัวเตี้ยอาจจะไม่ได้โป่งเท่าตัวสูงเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์ของรถแต่ละประเภทที่ออกแบบมาเนี่ยให้มีความแตกต่างกันนะครับสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทไฟท้ายนะครับเป็น LED 2024แล้วแล้วก็กันชนท้ายรุ่นนี้มีมาให้จากโรงงานเป็นกันชนท้ายบิวอินนะพูดซะเป็นตู้เสื้อผ้าหรือบิวอินก็มันบิวอินจริงครับคุณผู้ชมเพราะว่าเห็นไหมมันจะออกแบบมาเนี่ยให้เป็นลักษณะเดียวกันกับกระบะนะครับไม่ได้เหมือนแบบกันชนท้ายที่หยิบขึ้นมาติดตั้งอันนี้จะดีไซน์ออกมาแบบเดียวกันนะครับตัวฝาท้ายนะครับก็มีเส้นสายนะครับสวยงามนะแล้วก็นี่ครับตัวมือเปิดฝาท้ายมีกล้องมองหลังให้นะครับกล้องมองหลังเพื่อเวลาถอยจอดนะครับจะได้รู้ระยะชิดด้านหลังเพิ่มความปลอดภัยเวลาถอยนะครับลดอุบัติเหตุได้แน่นอนนะมีไฟเบรกดวงที่3ให้แล้วก็นี่ครับกระจกไลฟ้ามีมานะครับส่วนของภายในเนี่ยตัว Z ต้องบอกว่าความเรียบร้อยเนี่ยต้องยกให้เขาเลยเพราะเขาเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ใส่เบาะหนังหุ้มหนังแผงประตูมาให้แล้วก็มีการเล่นสีดำเป็นโนแบ็กตัดสีบอนต่างๆนะครับ
กุญแจครับเป็นลักษณะนี้ครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับเป็นกุญแจรีโมทพร้อมสัญญาณกันขโมยนะไฟหน้าปรับสูงต่ำได้มีระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟรีแล้วก็มีปุ่มรีเจนเพราะว่าปัจจุบันคันนี้เป็นยูโร5แล้วนะครับเป็นยูโร5แล้วก็จะมีปุ่มบำบัดไอเสียนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังครับคอนโซลหุ้มหนังแน่นอนนะแล้วก็เห็นไหมความสะดวกสบายในเวลาขับขี่มีครูซคอนโทรลให้นะครับมีวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยให้แล้วก็หน้าจอครับแสดงผล7นิ้วนะเป็นแบบดิจิตอลพร้อมกับเข็มวัดรอบวัดความเร็วจะเป็นแบบจอดิจิตอลและพร้อมตัวเลขด้วยนะครับหน้าจอครับนี่มีมาให้เรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายได้สะดวกสบายการใช้งานนะนี่ครับระบบแอร์ปุ่มหมุนมีช่องเสียบชาร์จไฟนะครับแล้วดูที่วางแก้วน้ำของ Isuzu เดี๋ยววันนี้พาดูขนาดรถแคปนะ1ตรงแผงประตู2 3 4 5 6 7 8จะเยอะไปไหนนะคนนั่งยังน้อยกว่าจำนวนขวดน้ำที่จะวางอีกนะครับนี่แล้วก็ด้านใต้นะครับถ้าเป็นรุ่นตัวแคปเขาจะใส่เครื่องมือฉุกเฉินก็คือเป็นพวกเซฟถอดล้ออะไรนะครับมาให้ในนี้นะครับส่วนด้านนู้นก็จะเป็นแบบโล่งๆครับไม่มีอะไรท่านอยากใส่อะไรก็เอามาใส่ได้นะครับแต่แนะนำว่าใส่แล้วก็ต้องแบบห่ออันนี้ดีๆนิดนึงไม่ใช่อะไรหรอกครับ1เลยบางทีถ้ามันไปกระแทกเนี่ยมันจะทำให้ตรงนี้เป็นรอยได้2มีเสียงนะครับแต่อย่างเงี้ยมันไม่มีเสียงเพราะว่าทุกอย่างมันถูกล็อกมาแล้วนะครับแล้วก็เวลาใส่ที่เป็นหุ้มหนังเนี่ยมันจะกันเสียงได้นะครับก็แนะนำนะครับนี่ครับที่พนักพิงตรงนี้ก็เป็นวัสดุบุนุ่มมาให้นะครับคนที่นั่งพิงข้างหลังจะได้นั่งสบายมากขึ้นและสิ่งหนึ่งนะครับเมื่อเราเปิดภายในขึ้นมาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าในเกตตัว Z เนี่ยเขาจะคุมโทนดำมาหมดเลยเสา A เสา B ดำผ้าบุหลังคาดำนะครับทุกอย่างดำหมดนะฮะนี่ทุกอย่างดำหมดเลยนะครับมีการเล่นโทนสีลวดลายต่างๆสวยงามนะครับเผื่อท่านใดนะครับสนใจอยากได้ตัว Z นะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าซื้อน่าใช้งานมากถุงลมนิรภัยมีให้ทุกคันทุกรุ่นนะครับถ้าไม่ใช่ตัว M ถุงลมนิรภัยจะได้1คู่หน้านะครับนี่ครับไฟส่องแผนที่มีให้กล่องใส่แว่นตามีให้เรียบร้อยหมดนะเผื่อท่านใดสนใจนะครับเกรดตัว Z 836,000 บาทถ้าเอาเป็นสีเทาดำบอนบวกอีก 7,000 เป็น 843,000 นะครับฝากด้วยนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็ทักหาเซลต้นได้เลยที่เพจเซลต้น Isuzu โคราชสาขาพิมายรูปโปรไฟล์ต้องเสื้อสีเทาเท่านั้นครับฝากด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เซลต้นลาไปก่อนสวัสดีครับ